ันนี้แม่เอ็นจอยทริปนี้ครับพามาเที่ยวขวนเขื่อนแม่กวงวันนี้จะพามาชมสะพานเชื่อมใจในมุมมองที่แม่ในมุมมองทางน้ำดีกว่าต้องพูดว่ามุมมองทางน้ำนะครับผมก็มาเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับสะพานเชื่อมใจนะครับแต่เขื่อนแม่กวงมาบ่อยละโดยเรือสปีดโบ๊ทลำเล็กๆนะครับวันนี้พากันมาทางน้ำดีกว่ามาชมวิวทางน้ำกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่านั่งเรือชมสะพานเชื่อมใจจะเป็นยังไงของเขื่อนแม่กวงว้ากันแล้วก็ไปกันเลยไปต้องแรงกันเลยมันหมดชั่วโมงผิวแล้วไปแล้วไปแล้วก่อนจะไปสะพานเชื่อมใจพี่ป๋องแกก็พาเที่ยวบริเวณรอบๆของเขื่อนกันก่อนเลยไปดูธรรมชาติรอบๆเขื่อนกันก่อนป๋องแกบอกว่าอย่างนั้นนะถ้าผมให้คนบนฝั่งหน่อยเราดูนะร้านอาหารนู่นอันนี้สะพานเชื่อมใจแม้ว่าวันที่ผมมาน้ำในเขื่อนอาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ความเขียวขจีก็ไม่ได้น้อยลงเลยหลังจากที่พี่ป๋องแกขับเรือเที่ยวอ้อมไปอีกฝั่งของเขื่อนก็วนกลับมาเพื่อพาผมไปชมสะพานแขวนเชื่อมใจไปนู่นไปนู่นไปนู่นสะพานสะพานเชื่อมใจสะพานเชื่อมใจไปดูเป็นครั้งแรกหน่อยเรืออ้อมภูเขาก็เริ่มเห็นตัวสะพานตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหน้าแล้วต้องบอกว่าเป็นมุมแรกของผมที่ได้เห็นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมมาเขื่อนแม่กวงแต่ไม่เคยเข้ามาดูความอลังการของสะพานแขวนเชื่อมใจเลยขับเรือลอดใต้สะพานพี่ป๋องแกก็บอกว่าทางเนี้ยสามารถขับเรือไปถึงพร้าวได้เลยแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับระหว่างอ้อมเรือเพื่อกลับทางเดิมเพื่อนกล้องก็สร้างเซอร์ไพรส์เลยครับกับการขับเรือครั้งแรกด้วยการเกยน้ำตื้นกันเลยไปแล้วกัน
คาดมันจนหรือว่าต้องเรือมันจนครับก็ไอ้อันหางวานนะครับสำหรับวันนี้สนุกมากได้ทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตกับการล่องเรือกลางเขื่อนแม่กวงได้ลองอะไรที่ไม่เคยทำกับการขับเรือครั้งแรกของผมมาดูหน้าตื่นเต้นเหมือนกับได้รถคันแรกยังไงอย่างนั้นเลยได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นการล่องเรือในวันนี้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดวันนี้พามาชมสะพานเชื่อมใจของเขื่อนแม่กวงโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินวันนี้ได้ขับเรือเป็นครั้งแรกด้วยนู่นนะสะพานเชื่อมใจขาวๆนู่นในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮะวันนี้ครั้งแรกของผมที่มาสะพานเชื่อมใจของเขื่อนแม่กวงครับเป็นไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศของเขื่อนแม่กวงนะวันนี้น้ำอาจจะดูลดนิดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะไปเอนจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปฝากกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย